สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องแพ้ท้องหนักมากค่ะกินยาไม่ได้เลยไม่กินยาได้ไหมจะมีคุณแม่หลายๆคนนะคะถามคำถามนี้กับพิมมาเยอะมากค่ะว่าจริงๆนะคะตอนช่วงแรกๆอะค่ะวิตามินหรือยาบำรุงที่คุณหมอให้มาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยกำลังสร้างอวัยวะต่างๆคือเด็กต้องการได้รับสารอาหารได้รับวิตามินที่เพียงพอที่เขาจะสร้างอวัยวะเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตวิตามินเนี่ยจะสำคัญกับลูกมากๆค่ะแต่คุณแม่บางคนเนี่ยไม่สามารถทานได้พิมพ์ก็เป็นคนหนึ่งที่กินยาเนี่ยไม่ได้เลยคือพอเอายาเข้าปากปั๊บยังไม่ทันจะกลืนเลยนะคะอ้วกสวนออกมาเลยบางทีก็งงว่าเฮ้ยทำไมพอยาจะกินยาทีไรคืออ้วกตลอดเลยจะเริ่มสังเกตว่าเป็นที่ตัวยาหรือเปล่าหรือเป็นที่อะไรอ่ะทำไมคือกินไม่ได้เลยก็ไปปรึกษากับคุณหมอนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าจะมียาบางตัวที่พอกินไปจะทำให้รู้สึกคลื่นไส้มากอันนี้ก็คืออยากให้คุณแม่ค่ะลองไปถามคุณหมอดูก่อนว่ามียาตัวไหนเนี่ยทำให้คลื่นไส้บ้างไหมของพิมจะมียาตัวหนึ่งที่กินแล้วเนี่ยแบบไม่ได้กินเข้าไปคืออ้วกสวนออกมาเลยทีเดียวขนาดกินตอนปกติคือตอนที่คลอดน้องแล้วนะคะพอกินเข้าไปเนี่ยก็ยังรู้สึกคลื่นไส้มากเลยสรุปนะคะให้ถามคุณหมอก่อนว่ายาตัวไหนเนี่ยทำให้อาเจียนหรือเปล่าค่ะถ้าตัวไหนทำให้อาเจียนเนี่ยเราอาจจะขอเปลี่ยนตัวนั้นค่ะว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนตัวนี้ได้ไหมส่วนตัวอื่นเนี่ยอาจจะกินได้ตามปกติค่ะและพอเปลี่ยนยาแล้วเนี่ยยังกินแล้วก็ยังอาเจียนอยู่นั้นลองถามคุณหมอดูว่าเราสามารถทานยาตัวนี้เนี่ยก่อนนอนได้ไหมคือพยายามกินแล้วหลับไปเลยมันก็จะดีขึ้นค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าคุณแม่แพ้มากๆนะคะก็ขอยาแก้แพ้จากคุณหมอได้ค่ะถ้าได้กินยาแก้แพ้ค่ะมันก็จะช่วยให้อาการเนี่ยดีขึ้นและอาจจะทำให้กินยาได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยสำคัญจริงๆยังไงคุณแม่เนี่ยไม่ควรแบบงดวิตามินควรจะกินวิตามินบำรุงดีกว่าค่ะพยายามกินยาให้ครบตามที่คุณหมอสั่งอาจจะกินได้หรือไม่ได้แต่มันก็ยังมีการได้กินยาเข้าไปอ่ะนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ